อยู่ตรงหน้าของเรานะครับพยายามให้ฮอมันอยู่หน้าเราให้ได้นะครับพยายามรักษารอบการหมุนนะครับให้มันคงที่นะครับแล้วเราก็คุมให้ฮอมันอยู่ข้างหน้าเราให้ได้นะครับแบบนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่ Excel นะครับ2,200 34 3เซลล์ 11.1 โวลต์นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับก้อนละ420บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับในคลิปวันนี้นะครับก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของการหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับมีเพื่อนๆชาว FC นะครับทักมานะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามนะครับที่ถามกันเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หลายๆคนที่เข้ามาดูนะครับก็การฝึกหมุนนะครับแรกๆเลยก็คือเราต้องมาฮอปสี่ทิศให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับวันนี้นะครับกับ JR Forza 450นะครับก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับการหมุนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเบสิกพื้นฐานนะครับการหมุนก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานอย่างหนึ่งซึ่งมือใหม่หลายๆคนเนี่ยจะละเลยอย่างไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไปบินต่อเป็นถึงขั้น 3D นะครับการหมุนเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนจะต้องมาทำนะครับหรือถ้าใครที่พอแค่นี้แค่บินฮอปเดินทางนะครับก็บินแค่หันหัวไปทางซ้ายทางขวาแล้วก็หันหางเข้ามาก็พอก็แค่นั้นก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากให้หันสี่ทิศจะดีกว่าถ้าเราหันสี่ทิศได้เนี่ยเราจะเดินทางได้เนียนมากๆนะครับไม่ว่าเราจะหันหัวไปทางไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะคุมฮอได้ทุกทิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบินแบบฮอปเดินทางเนี่ยมันจะดูสมูทแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับแต่ถ้าบินได้แค่หันหางเข้ามาท่าเดียวนะครับพอเราจะโยกหัวไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยเราก็กันไม่ได้มันก็เลยทำให้บินเดินทางเนี่ยไม่ได้นะฮะยิ่งโน้ตอินเนี่ยยิ่งต้องฝึกเลยนะครับทำไมถึงต้องมาฝึกอะไรกันขนาดนี้นะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าหูยเขาเล่นฮอเนี่ยทำไมคุณเอกทำไมต้องมาฝึกอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับไม่ฝึกได้ไหมก็ได้นะครับไม่ฝึกก็ได้แต่ก็เราก็จะบินไม่เป็นระเบียบนะครับเราก็จะบินแบบมันจะแวบไปแวบมาอะไรแล้วเราก็จะบินแล้วเราก็จะเครียดนะครับแล้วเราก็จะไม่มีแล้วเราก็จะไม่มีความสุขในการบินเพราะว่าการบินแต่ละครั้งเราก็เหมือนว่าเราลุ้นเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยจะตกไม่ว่าจะตกไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการฮอป4ทิศแล้วก็หมุนเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหงายท้องแล้วมาหมุนเนี่ยอันนี้ผมไม่บังคับนะว่าเพื่อนๆต้องมาทำหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะครับก็เพราะว่าการหงายท้องเนี่ยบางคนก็ไปไม่ถึงนะครับบอกพอแค่นี้ดีกว่าไม่เอาแล้วนะฮะไม่เอาแล้วเอาแค่บินแค่ฮอปนะครับฮอปแค่หันหัวหันซ้ายหันขวาแล้วก็โน้ตอินก็แค่นี้ก็เครียดจะบ้าบอบคอแตกอยู่แล้วนะฮะหลายๆคนก็มองว่ามันแบบการเล่นฮอเนี่ยคือบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นใครคนที่เคยเล่น4 channel มาก่อนเนี่ยแล้วจะกระโดดมาเล่น6 channel เนี่ยบอกเลยแล้วว่าโอ้โหยากมากๆเหมือนตอนที่ผมเล่นใหม่ๆนะครับแล้วยิ่งหันซ้ายหันขวายิ่งบินเดินทางอีกยิ่งยากกันไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะว่ามือใหม่ที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นนะครับกับการมาต้องมาฝึกบินเบสิกพื้นฐานหันหัว4ทิศนะครับแต่ถ้าเป็นหงายท้องเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้บังคับไม่มีใครมาบังคับเราให้เราจะต้องบินหงายท้องเพราะฉะนั้นหงายท้องเนี่ยมันก็จะต้องไปโหมด 3D ละนะต้องมาเก็บพื้นฐานอีกรอบนึงนะครับหันหัวเข้าหันซ้ายหันขวาหันหางเข้าหาตัวแล้วก็มาหมุนช้าๆกันรอบทิศอย่างนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบวมมันแบบมันก็จะอีกสเต็ปนึงก็คือมันจะยากขึ้นอีกนะฮะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการหมุนนะครับก่อนที่เราจะหมุนได้นะครับก่อนที่เราจะหมุนได้นั้นน่ะเราจะต้องมาหันหัว4ทิศให้ได้ก่อนอย่าอยู่ดีจะหมุนปึ๊บๆๆเลยมันไม่ได้นะฮะบางคนน่ะ
ลอยขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็หมุนโดยที่แบบไม่ได้คุมฮอนะครับฮอมันก็ไหลแล้วก็หมุนอยู่งั้นน่ะพอหมุนปุ๊บสักพักนึงก็มาตั้งลำใหม่หันหัวออกไปหันหางเข้ามาแล้วก็ดึงมาใหม่ให้มาอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้พอสักพักนึงหมุนใหม่หมุนโดยที่ไม่การเพื่อนๆเข้าใจมั้ยหมุนแบบว่าแล้วเพลงขึ้นนะครับแล้วก็โยกลัดเดอร์คาอยู่เงี้ยแล้วมือขวาไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมันก็จะหมุนแล้วถ้าฮอมันไหลไปทางไหนมันก็จะไหลไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือหมุนอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์นะครับเราจะต้องมาหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็คุมฮอให้ฮอมันอยู่ข้างหน้าเราให้ได้ไม่ว่ามันจะมีลมแรงหรือว่าจะสภาพอากาศจะเป็นไงก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการหมุนเนี่ยสำคัญมากๆอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับในเรื่องของการหมุนช้าๆกันรอบทิศแต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเก็บหันหัว4ทิศให้ได้ก่อนนะครับถ้าเราหันหัว4ทิศไม่ได้นะครับเราก็ไปหมุนไม่ได้หมุนเป๊ะตกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้นะครับกับผู้สนับสนุนรายการแบตเตอรี่ Excel นะครับ 2,200 3เซลล์นะครับ54ก็ละ420บาทอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับ Forza อะไรมีพร้อมนะครับลำนี้ใครที่บินฮอลำนี้อยู่ไม่เหงานะฮะอะไรมีอ่ะไปดูนะครับหมุนช้าๆกันรอบทิศเป็นแบบนอร์มอนนะครับพร้อมแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ Excel นะครับ 2,200 มิลลิแอมป์3เซลล์ 11.1 โวลต์ 34นะครับก็ละ420บาท Forza อะไรก็มีพร้อมนะครับวันนี้จะบินแบบเป็นนอร์มอนนะครับแล้วก็หมุนช้าๆกันรอบทิศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรอเซตตัวนะฮะที่เราต้องทำนะครับก็คือหันหัวออกไปแบบนี้นะครับท่าที่2ก็คือหันหัวไปทางซ้ายนะครับท่าที่3หันหัวไปทางขวานะครับเราต้องทำแล้วก็อีกท่านึงสุดท้ายก็คือเป็นท่าโน้ตอินนะครับเราต้องทำ4ท่านี้ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาหมุนแต่ถ้าเรายังไม่ได้แล้วเราไปหมุนเลยนะครับตายนะตกแน่นอนนะครับนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับหมุนช้าๆกันรอบทิศนะครับเมื่อเราหันหัว4ทิศได้แล้วแล้วก็มาหมุนช้าๆยิ่งช้านะก็ยิ่งยากมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุมไปด้วยนะครับหมุนไปแล้วก็คุมไปด้วยนะครับหมุนไปยิ่งช้าเท่าไหร่ก็จะยิ่งยากเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนว่าเรากันทั้ง8ทิศเลยนะฮะนี่ครับเราหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยพยายามอย่าให้ฮอมันหลุดจากตรงที่เราอยู่ตรงหน้าของเรานะครับพยายามให้ฮอมันอยู่หน้าเราให้ได้นะครับพยายามรักษารอบการหมุนนะครับให้มันคงที่นะครับแล้วเราก็คุมให้ฮอมันอยู่ข้างหน้าเราให้ได้นะครับแบบนี้นะครับผมจะมีแวบนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้บินบ่อยนะฮะบิน 3D ก็จริงนะฮะแต่ก็ต้องมาเก็บพื้นฐานอยู่ดีนะฮะยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับกับเบสิกพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องอยู่คู่กับมันไปตลอดทุกครั้งที่เราเล่นพอเพราะว่าถ้าเราแม่นๆอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่ตกเราจะไม่มีเลยนะฮะแล้วเราก็จะไม่สูญเสียอะไรด้วยนะแล้วก็เงินในกระเป๋าเราก็ไม่ออกจากกระเป๋านะฮะประมาณนั้นนะฮะนี่ครับหมุนช้าๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเครียดนะครับเราก็มาหยุดฮอปใหม่นะครับหยุดฮอปใหม่หันหัวไปทางท่านี้จะคนส่วนใหญ่จะบอดนะคนที่ถนัดขวานะครับท่านี้จะบอด
นะครับท่าที่หันหัวไปทางขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะบอดเลยกับสำหรับคนที่ถนัดขวานะครับแต่ถ้าคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยท่านี้จะได้นะครับนะครับปึ๊บหันหัวไปทางซ้ายโน้ตอินเข้ามานะครับแล้วก็มาเริ่มหมุนใหม่นะครับนะครับ3นาทีแล้วนะครับเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งหมุนช้าๆการรอบทิศได้มากเท่าไหร่นะครับก็แทนก็จะมีความแม่นมากเท่านั้นนะฮะแต่นี่เราก็เริ่มเร็วขึ้นนะครับโอเคพอนะครับแบตเราบินแค่3นาทีพอเดี๋ยวแบตพังนะฮะครับเมื่อกี้ผมก็บินเพิ่มไปอีกไฟนึงนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็จะเป็นหงายท้องนะครับหมุนช้าๆกันรอบทิศแล้วก็มาหมุนเร็วนะครับแล้วก็มีหมุนไปทางรันเดอร์ขวาแล้วนะครับผมจะเริ่มหมุนฝึกหมุนรันเดอร์ขวาวันนี้ผมมาทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับก็คือมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการฝึกหมุนนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมก็ต้องฝึกไปตลอดนะครับแม้แต่ว่าอายุผมตอนนี้ก็40กว่าแต่ผมก็ยังจะต้องบินเบสิกอยู่นะถ้าบินเบสิกเนี่ยคือเราไปเรื่อยๆนะเราไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ได้ไปแข่งกับใครนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์เราจะต้องเป็นถึงขนาดระดับโปรเฟสชั่นนอลตรงนี้มันคือความสุขที่เราได้เล่นนะครับเราเล่นปุ๊บเนี่ยเรามีความสุขเราฝึกไปเรื่อยๆได้บินได้ซ้อมมือนะครับเราใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วเราก็ขึ้นแนวดิ่งไม่ต้องไปเล่นเครื่องบินปีกเครื่องบินปีกมันก็จะต้องใช้พื้นที่ที่มันเยอะไปหน่อยถ้าผมจะไปเล่นเนี่ยผมต้องขับรถไปไกลถึงสนามโกโก้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านนะครับบรรยากาศแบบดีๆแบบนี้นะครับก็มีหญ้าคอยซอฟเวลาที่เราพลาดตกอะไรเงี้ยก็เต็มที่ก็แค่เมนเกียร์รูดเมนเกียร์ก็มีพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานบูมอะไหล่ฟอร์ซ่าตอนนี้ก็คือผมบินแล้วผมสบายใจนะครับผมมีอะไหล่พร้อมหมดเลยเพื่อนๆคนไหนที่มีฟอร์ซ่าตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกังวลเรื่องของอะไหล่เลยนะครับก็อยากได้ชิ้นไหนอะไรยังไงก็ทักมานะครับแล้วก็รวมทั้งแบตเตอรี่เอ็กเทลด้วยนะครับ3เซลล์ 2,200 เพราะว่าฮอฟอร์ซ่าเนี่ยใช้แค่3เซลล์เท่านั้นไม่ได้ใช้6เซลล์เพราะอาจจะประหยัดไปเยอะนะครับบิน1ขั้น 3D ได้เลยนะฮะมอเตอร์ 3,500 kV นะครับสปีดฮอบบี้วิง60สบายสบายฉลุยนะฮะก็สำหรับในคลิปวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์กับมือใหม่หลายๆคนที่กำลังฝึกนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับกับการทำตัวให้มีคุณค่าแล้วก็ให้มีประโยชน์กับสังคมนะครับกับในวงการ RC นะฮะถือว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่หลายคนมือใหม่มีเยอะนะฮะมือใหญ่มีเยอะแต่ถ้าคนที่บิน 3D เก่งๆแล้วเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูแล้วอยากจะบิน 3D เก่งๆนะครับก็ต้องมาฝึกเบสิกพื้นฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเก่งแน่นอนกับเอกสายหมุนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดไปลงแข่งอะไรมากมายก็คือเล่นเพื่อความสุขนะฮะเอาแค่นี้ดีกว่าเล่นเพื่อความสุขเล่นแล้วฝีมือพัฒนาไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับก็อยู่กับมันมีความสุขกับ JR Forza 450แล้วก็มีตัว X360 ด้วยนะครับโอเคสำหรับในคลิปวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็กด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ